คุณรู้หรือไม่คนเอเชียเกือบ 100% มีอาการแพ้น้ำตาลแลคโตสแล้วอาการแพ้น้ำตาลแลคโตสคืออะไรคุณล่ะคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าทุกความสงสัย CP Meiji ไขทุกคำตอบก่อนอื่นมาทำความรู้จักสัญญาณของอาการแพ้น้ำตาลแลคโตสกันก่อนค่ะเพียงแค่คุณสังเกตว่าทุกครั้งหลังดื่มนมวัวภายใน30นาทีหรือไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วคุณมีอาการดังต่อไปนี้คือปวดท้องท้องอืดเริ่มผายลมคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียหากคุณมีอาการใดอาการหนึ่งตามที่กล่าวมานั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสแล้วค่ะได้ยินแบบนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าการแพ้น้ำตาลแลคโตสคืออะไรและเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรการแพ้น้ำตาลแลคโตสหรือเรียกอีกอย่างว่าการขาดหรือการพร่องเอนไซม์แลคเตสนั่นก็คือภาวะที่ลำไส้ไม่สามารถผลิตน้ำย่อยที่ชื่อแลคเตสออกมาย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่เราดื่มได้ซึ่งน้ำตาลแลคโตสก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่พบในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นนมแม่นมวัวนมแพะซึ่งในน้ำนมวัวที่เราบริโภคกัน1แก้วจะพบน้ำตาลแลคโตสอยู่ประมาณ12กรัมหากเราเป็นกลุ่มที่มีภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสแล้วดื่มนมวัวก็จะทำให้เกิดอาการผิดปกติในระบบย่อยอาหารดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องอืดเรอะผายลมคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียหลังดื่มนมซึ่งเราเรียกว่าภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสซึ่งอาการแพ้น้ำตาลแลคโตสมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากการศึกษาพบว่าร่างกายจะผลิตเอนไซม์แลคเตสได้จากผนังลำไส้เล็กซึ่งจะผลิตได้มากสุดในช่วงแรกเกิดถึง3ปีและผลิตได้น้อยลงเรื่อยๆทำให้ยิ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดปัญหาการย่อยนมและทำให้มีอาการมากขึ้นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามอาการแพ้ในแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลแลคโตสที่ได้รับและความสามารถของร่างกายแต่ละคนบางคนอาจมีอาการเพียงท้องอืดเท่านั้นในขณะที่บางคนมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตสก็ไม่ใช่ว่าร่างกายจะขาดจนเป็นศูนย์จึงสามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ในระดับหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่ร่างกายจะสามารถทนต่อปริมาณแลคโตสได้ที่ประมาณ12กรัมหรือนม1แก้วค่ะมาถึงตอนนี้เริ่มมีคำถามกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเป็นกลุ่มคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสจะแก้ไขอย่างไรเนื่องจากการแพ้น้ำตาลแลคโตสเกิดจากกรรมพันธุ์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและยังไม่มีการรักษาใดที่ทำให้ผู้ที่พร่องเอนไซม์แลคเตสสามารถกลับมาสร้างเอนไซม์แลคเตสได้ตามปกติดังนั้นแนวทางการรักษาในปัจจุบันจึงเน้นวิธีการป้องกันเป็นหลักเช่นลดหรือเลี่ยงการดื่มนมและอาหารอื่นๆที่มีส่วนผสมจากนมแต่การลดหรือเลี่ยงการดื่มนมวัวไปเลยจะทำให้เราสูญเสียประโยชน์ดีๆที่ได้จากนมโดยเฉพาะแคลเซียมแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะถึงแม้จะยังไม่มีวิธีการรักษาแต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันทำให้เราสามารถผลิตนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสได้แล้วโดยนำน้ำนมโคมาผ่านกระบวนการเติมเอนไซม์แลคเตสเพื่อทำให้น้ำตาลแลคโตสถูกย่อยจากโมเลกุลคู่เป็นโมเลกุลเดี่ยวจนไม่มีน้ำตาลแลคโตสหลงเหลืออยู่เลยอีกทั้งยังคงรสชาติและสารอาหารจากธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนจึงทำให้ผู้ที่แพ้น้ำตาลแลคโตสสามารถดื่มแล้วไม่เกิดอาการแพ้เลยค่ะแต่ในการที่จะเลือกดื่มนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสหลายคนอาจต้องการความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจริงขอแนะนำนมเมจิปราศจากน้ำตาลแลคโตสที่พิสูจน์แล้วจากผู้บริโภค 97% พึงพอใจหลังทดลองดื่มจริงนอกจากนั้นนมเมจิปราศจากน้ำตาลแลคโตสยังอัดแน่นด้วยประโยชน์มากมายมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนมเมจิแลคโตสฟรีอร่อยดื่มง่ายสบายท้อง